ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เป็น FC แล้วก็ติดตาม Miss Grand สุโขทัย2022จนถึงเป็น Miss Grand 2023นะคะตั้งแต่เป็นนางงามน้ำท่วมจนตอนนี้นะคะก็ได้รับตำแหน่งแล้วทายาทแล้วตอนนี้ได้รับทายาทแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกหน่วยงานสปอนเซอร์ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะที่สนับสนุนน้องกวางวรราชสีค่ะจนถึงทุกวันนี้จนกลายมาเป็นได้ทายาทแล้วได้ทายาทแล้วทายาทค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้รับตำแหน่งได้รับมงกุฎแล้ววิวพยายามมาปีนี้เข้าปีที่5แล้วค่ะแล้วเวทีนี้ก็เป็นเวทีเป็นที่ของวิวเป็นมงกุฎของวิวเป็นมงกุฎที่พอดีหัววิวจริงๆค่ะค่ะภาพรวมการจัดงานหน่อยวันนี้กวางเป็นยังไงภาพรวมการจัดงานวันนี้นะคะก็อันดับแรกต้องขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดไปเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดในกองใหญ่นะคะกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงมิสแกรนด์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ปกติเขาก็บอกแล้วว่าเป็นนางงามน้ำท่วมนางงามน้ำท่วมจริงๆเพราะว่าเนี่ยฝนตกค่ะพอที่ฝนตกก็เลยแบบว่าเกิดเหตุการณ์นิดหน่อยพายุเข้าก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วก็สัญญาณค่อนข้างที่จะไม่เสถียรแต่หนูก็ทำเต็มที่ในวันนี้ก็ภาพรวมออกมาดีทุกอย่างนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะหนูอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มางานรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงนางงามด้วยที่มาจากต่างจังหวัดจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตจริงๆค่ะที่ให้โอกาสจังหวัดน้อยๆได้มีชื่อเสียงบ้างในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ทายาทหน้าเหมือนทายาทหน้าเหมือนค่ะวรดาฉัตรศรีมิสแกรนด์สุโขทัยค่ะจรัสรวีเชื้อสิงห์มิสแกรนด์สุโขทัยคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้นอกจากหน้าเหมือนอะไรอีกที่ทำให้เราต้องเลือกคนเนี้ยจริตไหมหนูชอบค่ะหนูชอบวิวตอนแรกจะบอกว่าเราเคยประกวดด้วยกันมานะคะเคยเห็นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนจริงๆค่ะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เราอะหนูเห็นวิวตั้งแต่แรกเอ๊ะทำไมวิวค่อนข้างที่จะไปไกลได้มากกว่านี้จริงๆนะคะค่อนข้างจะไปไกลมากกว่านี้แต่สำหรับคือตอนนั้นเราก็ตกรอบด้วยกันเข้ารอบด้วยกันจับมือด้วยกันแต่ท้ายที่สุดแล้วอะหนูได้เป็นมิสแกรนด์สุโขทัยขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสอีกครั้งนึงค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะพีดีสุโขทัยให้โอกาสวิวค่ะ